สนับสนุนโดยเครื่องดื่มตราช้างธนาคารกสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจสวัสดีครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่สยามสปอร์ตเจาะประเด็นครับวันนี้วันพฤหัสบดีที่26มกราคม2566อยู่กับเรา3คนครับผมขวัญละมาเซียก่อติดบาร์เซโลนาครับโค้ชอัชทันข่าวลิเวอร์พูลครับและการตัวหน้าล่าข่าวแมนยูครับครับผมก็วันนี้26นะเหลือเวลาอีกไม่ถึง1สัปดาห์แล้วนะครับตลาดซื้อขายหน้าหนาวหรือว่าในเดือนมกราคมนี้ก็จะทำการปิดตัวลงถูกต้องนะวันนี้เราจะมาสรุปกันว่ามีดีลไหนที่มีโอกาสเกิดขึ้นในช่วงก่อนปิดตลาดบ้างและประมาณสัก 3-4 วันถัดจากนี้เพราะว่าหลายๆสโมสรเนี่ยยังคงควานหาเป้าหมายของตัวเองโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะในลิสต์ของเราเนี่ยที่รวมมาคือทีมจากพรีเมียร์ลีกยังไม่หยุดในการเสริมทัพนะหลายๆทีมเนี่ยก็อยากจะได้ผู้เล่นเข้ามาเพิ่มขุมกำลังเป็นตัวเลือกให้กับทีมนะครับแล้วก็นักเตะหลายๆคนก็เชื่อมโยงไม่ใช่แค่ทีมเดียวด้วยนะมีเชื่อมโยงกับหลายทีมวันนี้เดี๋ยวเรามาดูกันแล้วก็เดี๋ยวมาวิเคราะห์กันด้วยว่าใครที่มีโอกาสย้ายไม่ย้ายยังไงบ้างนะครับแต่ว่าก่อนอื่นเนี่ยต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนก่อนนะครับน้ำแร่ธรรมชาติตาช้างมากกว่ากีฬาคือน้ำใจนักกีฬาจากบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนครับครับผมวันนี้นะฮะวันนี้ขอคำว่าตลาดของโบลี่ตลาดของโบลี่จัดไปกระหน่ำนะฮะต้องยกให้เขาจริงจริงนะหน้าหนาวนี้แล้วก็อย่าลืมเคแบงค์จากธนาคารกสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจแล้วก็มีแอปเคพาสให้ดาวน์โหลดเปิดบัญชีธนาคารผ่านแอปได้โดยที่ไม่มีค่าธรรมเนียมด้วยครับอ่ะก็ตลาดของฝั่งยุโรปนะครับส่วนใหญ่เนี่ยก็จะปิดในช่วงคืนวันอังคารที่31มกราคมตามเวลาท้องถิ่นของพวกเขาครับผมนะครับถ้าเป็นเวลาบ้านเราเนี่ยก็ประมาณสักช่วง6โมง7โมงเช้านะแล้วแต่นะครับก็ห่างกันเป็นหลักชั่วโมงใช่ครับนะอาจจะมีอย่างของบุนเดสลีก้านี่อาจจะปิดเร็วหน่อยครับนะปิดไวกับเพื่อนเลยนะครับก็เวลาบ้านเราก็น่าจะสักประมาณเที่ยงคืน5โมงเย็นฝั่งเขาตีหนึ่งก็ปิดแล้วแต่ว่าอย่างพวกพรีเมียร์ลีกลาลิก้านะเกาโชลีกเอิงเนี่ยก็จะอยู่ประมาณสักช่วงตี4ถึง7โมงเช้าสิ้นเดือนนั่นแหละรู้ผลกันใช่นะครับก็คือเราตื่นมาสมมติตื่นมา8โมงเช้าเนี่ยก็คือตลาดยุโรปปิดหมดแล้วของวันที่1เนี่ยมันก็คือบ้านเราวันที่1เช้าคือทุกอย่างต้องจบแน่นอนกุมภาพันธ์ก็จบแล้วแต่ว่าคือดีลหลายๆดีลเนี่ยในช่วงหลังๆด้วยนะครับคือเราก็ไม่รู้ว่าการเจรจามันเป็นยังไงนะบางทีมันยืดเยื้อไปจนถึงแบบช่วงไม่กี่ชั่วโมงก่อนตลาดจะปิดเราเห็นแบบนี้มาหลายครั้งแล้วหลายตลาดเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่แน่ว่าในเดือนมกราคมนี้เราอาจจะได้เห็นในช่วงกลางดึกของคืนวันที่31อ่ะนะช่วงประมาณสักหลังเที่ยงคืนไปเนี่ยมันอาจจะมีดีลที่ปิดกันได้แล้วเผลอๆบางดีลอาจจะเป็นแบบบิ๊กดีลด้วยถูกต้องหรือไม่ทันก็ได้เหมือนกันเคยมีฟาบิโอคาวันโยเนี่ยไม่ทันถูกต้องส่งเอกสารไม่ทันนะครับหรือว่าแบบพูดคุยกันไม่ลงตัวอย่างเงี้ยมันก็มีเหมือนกันใช่นะครับดังนั้นวันนี้เราจะมาเอายกตัวอย่างสัก7ดีลที่มีแนวโน้มอาจจะเกิดขึ้นได้บางดีลก็สูงมากๆบางดีลก็50 50ก็แล้วแต่แต่จริงๆนะ7ดีลที่เรายกตัวอย่างเนี่ยจริงๆไอ้ดีลที่8ที่9ที่เราไม่ได้พูดถึงเนี่ยอาจจะมีมาโผล่สุดท้ายที่ขวัญบอกโดยที่แบบเซอร์ไพรส์เพราะมันก็เกิดขึ้นเยอะนะครับโอเคเราไล่เรียงกันไปเอา7ที่เอา7คนที่เรานำมาฝากกันนะคนแรกเอนโซเฟรนันเดสนะครับอันนี้เรียกได้ว่าถ้าเกิดย้ายก่อนปิดตลาดจริงๆค่าฉีกสัญญาที่มีระบุไว้105ล้านปอนด์หรือประมาณ120ล้านยูโรเนี่ยจะเป็นค่าตัวที่แพงที่สุดในตลาดรอบนี้อย่างแน่นอนคิดว่าไม่น่ามีใครที่จะราคาแพงกว่านี้แล้วนะสมมุติถ้าเกิดย้ายได้จริงๆก่อนปิดตลาดก่อนหน้านี้เชลซีเดินเครื่องมาทีนึงแล้วนะครับไปคุยมาแล้วจริงๆจ่ายค่าตัวประมาณสัก80กว่าล้านปอนด์แต่ว่ายื่นไปแล้วนะยื่นไปแล้วแต่ฝั่งนั้นเขาบอกว่าเฮ้ยไม่ได้ราคานี้มันต่ำกว่าที่ตั้งเอาไว้อะเป็น20กว่าล้านเลยอะมันเขาไม่คุยด้วยเพราะว่ามันเป็นราคาค่าฉีกสัญญาไงเขาไม่จำเป็นต้องเร่งขายนักเตะในเวลานี้ครับจุดสำคัญคือถ้าเชลซียังรู้สึกชื่นชอบนักเตะยังรู้สึกอยากได้จริงๆถ้ากัดฟันยอมจ่ายก่อนปิดตลาดสุดท้ายเบนฟิก้าก็ล้างตัวไม่ได้นะอันนี้คีย์อยู่แค่นี้เลยครับผมส่วนตัวนักเตะในตอนนี้กำลังทำผลงานได้ดีเลยแล้วก็นักเตะก็ไม่ซีเรียสนะถ้าเกิดมียื่นมาก็ไปถ้าไม่ยื่นก็พร้อมอยู่จนถึงซัมเมอร์ก็ค่อยไปเลือกทีมใหม่ทีโอ้ถ้าย้ายจริงก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งดีลที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของตลาดหน้าหนาวไหมหนึ่งในดีลเหล่านั้นหนึ่งในดีลเหล่านั้นไอ้มักกะลาถ้าแพงสุดคูตินยังเป็นคูตินโญ่อยู่ยังเป็นคูตินโญ่อยู่แต่ถ้าคนนี้มาก็เป็นตัวต้นๆอ่ะก็ใกล้เคียงกับคูตินอาจจะแบบอันดับ2อันดับ3ไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ทางฝั่งลุยส์คอสตาที่น่าจะเป็นคนเจรจาครับผมนะทางฝั่งนู้นเนี่ยของฝั่งเบนฟิก้าเขาก็ยืนยันเลยว่าถ้าไม่ยอมจ่ายค่าฉีกก็คือไม่ได้เขาไม่จำเป็นอ่ะคือดีลนี้ง่าย
ใช่เขาอยากเก็บไว้ใช้ด้วยก่อนด้วยซ้ำแล้วซัมเมอร์ค่อยขายก็ได้คือนักเตะเหมือนมีช่วงที่แบบงองแงนะแบบจะไม่มาซ้อมด้วยตอนนั้นเรื่องของระเบียบวินัยแต่ว่าพอปรับความเข้าใจได้เขาก็กลับมาแล้วก็เป็นตัวจริงให้กับเบนฟิก้าเหมือนเดิมใช่นะครับอันนี้ก็เป็นดีลที่น่าจับตามองมากๆเพราะว่าเนื้อหอมสุดๆก็บอกอย่างนี้ดีกว่าเพราะว่าเล่นดีในบอลโลกมาครับมาดีลที่2ครับคนนี้อีวานเฟรสเนด้ามีข่าวหนักๆในช่วงนี้นะครับซึ่งเชื่อมโยงกับฝั่งของอาร์เซนอลก็พยายามที่จะเสริมตำแหน่งขุมกำลังสำรองให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้นนะครับเพราะแน่นอนอยู่ในเส้นทางของการลุ้นแชมป์พรีเมียร์ลีกในรอบหลายปีก็ต้องฟัดกันยาวๆไปอีกจนท้ายซีซั่นนะครับก็อีกยาวไกลเลยทีเดียวฟัดกับแมนซิตี้นะถูกต้องซึ่งล่าสุดก็มีรายงานนะครับว่าอาร์เซนอลเนี่ยโหตกลงค่าตัวของอีวานเฟรสเนด้าแบ็คขวาของเรอัลบาญาโดลิดได้แล้ว13ล้านปอนด์แต่ปัญหาหลักครับในดีลนี้คือดอร์ทมุนด์ยื่นข้อเสนอในราคาเดียวกันตอนนี้อยู่กับบาญาโดลิดแล้วบาญาโดลิดแล้วต้องสังกัดว่าเขาจะปล่อยนักเตะให้กับทีมไหนแต่ต้องบอกว่าณขณะที่เราอัดรายการนะครับผมพยายามลองไปเช็คข้อมูลจากฝั่งบาญาโดลิดเหมือนว่านักเตะจะเลือกดอร์ทมุนด์นะคือต้องบอกท่านผู้ชมแบบนี้ว่าถ้ามันมีข้อเสนอในลักษณะแบบนี้นะครับทั้ง2ทีมคือพร้อมจ่ายในราคาเท่ากันการตัดสินใจเนี่ยมันก็จะไปตกอยู่ที่ตัวนักเตะแล้วว่าเขาจะเลือกใครผมว่านักเตะกับสโมสรมาคุยกันใช่สโมสรต้องมาแจ้งว่าเฮ้ยมี2ทีมยื่นมาเขาให้เท่ากันเลยเองชอบอันไหนถูกต้องแล้วก็อย่างนึงเนี่ยผู้เล่นส่วนใหญ่เราใช้คำนี้อาจจะมีบางส่วนที่โอเคกับสถานะของการเป็นตัวสำรองแต่ส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็ต้องมองไปถึงเรื่องของการลงเล่นอย่างสม่ำเสมอไว้ก่อนแล้วดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเขาเลือกดอร์ทมุนด์ก็พอเข้าใจได้ว่าถ้าไปดอร์ทมุนด์โอกาสเป็นตัวจริง มากกว่ามาอาร์เซนอลคือมาอาร์เซนอลเราเห็นเลยว่าเบนไวท์ประจำการเกือบตลอดเลยฝั่งขวาเนี่ยใช่คือเขาปล่อยเซดิกซัวเรสไปแล้วนะคุยกับฟูลแลมอยู่ตอนนี้กำลังจะปล่อยแต่ว่าถ้าเทียบฟอร์มก็คงสู้เป็นไว้ไม่ได้แล้วมีโทมิยาสุอีกไงเออโทมิยาสุก็ยังอยู่อีกเขารู้ว่าถ้าเขามาโอกาสน้อยแน่ใช่ป่ะล่ะนะตอนนี้ผมเช็คแล้วอาจจะจบกับดอทมุนถ้าเกิดรายการออนแล้วเนี่ยอาจจะมีการปิดดีลแล้วปิดดีลกันได้ดังนั้นดีลนี้เราให้เปอร์เซ็นต์แบบว่าโอกาสเกิด 80-90% บวกเลยแต่กับทีมอื่นที่ไม่ใช่พรีเมียร์ลีกแต่ยังไม่อาจจะไม่ใช่อาร์เซนอลอาจจะไม่ใช่อาร์เซนอลแต่หมายถึงว่า 80-90% อาจจะได้ย้ายความปิดตลาดส่วนไอ้ดีลแรกเอนโซ่เนี่ยให้สักกี่เปอร์เซ็นต์เราลืมเอาตัดเปอร์เซ็นต์แต่ละทีผมว่า50-50คือผมมันเป็นดีลวัดใจโบลี่อ่ะคือถ้าจ่ายก็เจ็บแต่ก็จบจริงเพราะว่ามันก็ใช้งานระยะยาวแต่ถ้าไม่จ่ายก็คงวิเคราะห์แล้วว่าไม่คุ้มหรืออาจจะหนักไปหน่อยหรืออาจจะรอซัมเมอร์ใช่เบนฟิก้าอาจจะค่าตัวลดลงผมให้ 30% พอถ้าดีลแรกเอนโซ่ยังผมให้10น้อยเลยนะผมว่าน้อยคนต่อมาครับนิโคโลซานิโอโรครับของโรม่ามีข่าวกับสเปอร์หลายปีแล้วมีข่าวกับนิวคาสเซิลนะก็ตกเป็นข่าวว่าสเปอร์เนี่ยเล็งตัวอยู่ครับซานิโอโรแนวรุกจากโรม่าคนนี้นะครับต้องรอดูสถานการณ์คือตอนเนี้ยพวกเขาได้ดันชูม่ามาแล้วเขาจะเอาซานิโอโรอยู่อีกหรือเปล่าแต่ว่าในสื่อเนี่ยบอกว่าตัวละครที่ประมาทไม่ได้คือนิวคาสเซิลมีข่าวบอกยื่นไปแล้ว31ล้านปอนด์โรม่าเนี่ยปัดไปก่อนรู้สึกว่ามันถูกเกินไปราคานี้อยากขอเพิ่มหน่อยคือผมไปเช็คข่าวเนี่ยเขาขอเพิ่มไม่เยอะนะจาก31ล้านปอนด์ก็ประมาณสัก40ล้านปอนด์ก็น่าจะยอมปล่อยละแล้วก็แต่จริงๆเนี่ยอันนี้มันเป็นสื่ออังกฤษที่ทำบทวิเคราะห์ตัวนี้ที่เราเอาข้อมูลมาจริงๆแต่ผมเห็นว่ามีทีมในเกาโชสนใจกันเองด้วยใช่มีทีมในเกาโชด้วยแต่ว่าต้องทำความเข้าใจแบบนี้นะหลายๆเคสเป็นเหมือนกันคือถ้าเกิดเป็นทีมที่อยู่ต่างแดนจ้ะคุณจะเอาค่าตัวไปเปรียบเทียบกับการซื้อขายของทีมในเกาโชด้วยกันไม่ได้ครับซื้อในเกาโชส่วนใหญ่ถูกกว่านิดนึงป่ะถูกไม่นิดเยอะเลยถูกกว่าเยอะเพราะภาวะการเงินเขาเห็นใจกันสมมุติเนี่ยโรม่าจะปล่อยซาเนลโลให้กับทีมในพรีเมียร์ลีกค่าตัวที่เขาเรียกจะอยู่ที่ประมาณสัก40ล้านปอนด์ครับแต่ถ้าเป็นในเกาโชเนี่ยมันอาจจะเหลือประมาณสัก 25-30 ล้านเข้าใจได้เออแล้วมันเป็นแบบนี้มาหลายครั้งแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดมีทีมใดทีมหนึ่งอย่างนิวคาสเซิลอยากจะได้ซาเนโลจริงๆนี่คือของดีนะใช่ไหมของดีของโรม่าเลยนะครับต้องรีบเพิ่มข้อเสนอให้หน่อยกี่เปอร์เซ็นต์โอกาสย้ายคือหมายถึงว่าย้ายในตลาดรอบนี้ผมว่าเกิน 70% แต่ว่าจะเป็นทีมไหนอันนี้ยังไม่ชัวร์ครับมีโอกาสอยู่ในอิตาลีต่อผมให้เป็น 50-50 สำหรับดีลนี้ผมเห็นในรายงานข่าวตอนนี้เหมือนนิวคาสเซิลจะเข้าใกล้กว่าเพราะนิวคาสเซิลเพิ่มให้อาจจะเป็นการแบบยืมตัวก่อนออมีเงินค่ายืมให้ส่วนนึงแล้วก็ไปบวกบังคับซื้อ35ล้านยูโรซึ่งลงสนามได้จำนวนนึงก็บังคับซื้อเลยแล้วประมาณนี้แต่ว่าเหมือนโดนปัดไปก่อนในต้นก็ต้องเพิ่มไปหน่อย
ต้องเพิ่มตัวเลขครับครับมากันที่คนที่4ครับคนนี้มาโลกัสโตโอ้โหเชลซีนี่เขาไม่หยุดจริงๆนะฮะมีถามเกือบทุกอันนะเชลซีสนใจจะเสริมแบ็คขวาเพิ่มเติมด้วยก็คือเดลิสเจมเนี่ยใกล้จะหายใกล้จะฟิตแต่ก็ต้องใช้เวลาอีกสักนิดนึงแต่ปัญหาคือพอพ้นจากลิสเจมมันต้องเป็นคัตปริกเกต้าหรือเป็นใครมันก็จะแบบดูทดแทนไม่ค่อยได้ดีก็ต้องการหาแบ็คขวาคนใหม่เข้ามาเพื่อแบ่งเบาภาระลิสเจมด้วยมีข่าวบอกว่าเชลซียื่นไปแล้วก็แลกให้ลียงเพื่อขอซื้อนะครับสำหรับแบ็ควัย19ปีคนนี้นะครับ18ล้านปอนด์แต่โดนปฏิเสธก้อนแรกไปอย่างไรก็ตามเขาเชื่อกันว่าเชลซีน่าจะกลับไปอีกสักข้อเสนอนึงเพิ่มขึ้นไปอีกหน่อยในช่วงก่อนปิดตลาดก็ต้องดูว่าถ้าวัดใจเพิ่มอีกสักหน่อยนึงแล้วเนี่ยทางลียงพร้อมปล่อยหรือเปล่ามาโลกุสโตอายุ19นะคือผมสังเกตอย่างนึงนะว่าเชลซีซื้อนักเตะเยอะแต่ว่าช่วงอายุที่เขาซื้อเนี่ยจะอยู่ประมาณเนี่ยเพื่ออนาคตนะใช่จะอยู่ประมาณสัก19ถึง20ต้นๆประมาณเลย22 23คือเขามองไปถึงเรื่องของการสร้างทีมระยะยาวแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นแบ็คตัวบุกคนนึงครับนะอนาคตไกลเลยทีเดียวแล้วเอาดูจากราคาเนี่ยก็ไม่ได้แพงโอเวอร์นะคือต่อให้โดนปัด18ล้านปอนด์แต่ผมก็คิดว่าเขาก็ไม่น่าจะโกงถึงขนาดแบบแพงนะเพราะฉะนั้นสัก30ก็น่าจะยอมปล่อยนะขึ้นอยู่กับการเจรจาครับก็ต้องดูว่าเชลซีจะจริงจังขนาดไหนใช่แต่หลายคนแล้วนะเชลซีเยอะมากนะนะครับทีนี้คนต่อมานะครับคือเปโดปอโรนี่ใช่เป็นแบ็คขวาของ Sporting Lisbon นะฮะมีโอกาสย้ายสูงมากช่วงหลังเนี่ยมีข่าวค่อนข้างหนักใช่โดยเฉพาะฝั่งของอันโตนิโอคอนเต้นะครับก็แน่นอนว่าเล่นใช้วิงแบ็กเป็นหลักคนนี้ก็เป็นวิงแบ็กที่ก็เติมเกมได้ดีนะครับก็มีโอกาสคว้าดีลนี้ค่อนข้างสูงค่าตัวราวๆ40ล้านปอนด์นะครับสเปอร์ดูน่าจะพร้อมจ่ายด้วยเอาใจคอนเต้ซะหน่อยเดี๋ยวจะไม่อยู่ต่อซะฮะก็คอนเต้ต้องการวิงแบ็กขวาครับที่เล่นเกมรุกเก่งๆแล้วก็เข้ากับระบบทีมได้มาเสริมทีมนะฮะเจสเปนน่าจะยากในการเบียดขึ้นมาแทบจะไม่เคยเห็นเล่นเลยไม่ได้เล่นนะฮะซึ่งดาวเตะคนนี้ครับตอบโจทย์ก็ยิงไปแล้ว2ประตูทำ7แอสซิสต์ในทุกรายการซึ่งในข่าวของเปโดปอโรเนี่ยแน่นอนว่ามีตัวแปรสำคัญเป็นตาริกแลมตี้ที่ไบรตันอาจจะปล่อยให้กับสปอร์ติ้งไปยืมตัวเป็นตัวแทนทดแทนช่วงระยะสั้นนะแล้วก็ใกล้ด้วยเพราะว่าเดวิดออนสตีนรายงานครับเขาเคยอยู่กับแมนซิตี้คนนี้แต่หลายคนจำไม่ได้เพราะตอนอยู่แมนซิตี้ไม่ได้เล่นเลยครับไม่ได้ลงสนามเลยจำไม่ได้เกมจำได้ไหมจำไม่ได้เลยจำไม่ได้หลายคนจำไม่ได้ผมเคยไปอ่านบทสัมภาษณ์เขาเนี่ยเขาพูดไว้น่าเห็นใจมากเขาบอกว่าตอนที่ผมอยู่แมนซิตี้คือผมเชื่อว่าแม้กระทั่งเป๊ปกวาร์ดิโอล่าก็อาจจะจำผมไม่ได้โอ้โหเขาพูดแบบนี้เลยดูนอกสายตาของเธอตั้งไกลอย่างเงี้ยอาจจะแบบเหมือนเดินแบบไร้วิญญาณในนั้นอะไรอย่างนี้เลยนะใช่นะแต่ว่าพอไปอยู่กับเนี่ยนะโปรตุเกสแล้วฟอร์มดี40ล้านแล้วรู้สึกเหมือนซิตี้จะมีเซวอนคลอสที่ได้เงินได้ส่วนแบ่งด้วยได้ส่วนแบ่งด้วยนะครับแต่ว่าน่าจะตอบโจทย์คอนเต้แบ็คขวานะที่เติมเกมรุกได้ดีครับบิ๊กดีลอีกคนนึงมาที่คนที่6นะครับแอนโทนีกอร์ดอนจากตอนแรกนะที่คิดว่าข่าวน่าจะแบบเงียบๆไปแล้วแต่พอแฟรงค์แลมพาร์ดโดนปลดเนี่ยเอฟเวอร์ตันมีความเคลื่อนไหวหลายอย่างโดยเฉพาะขาออกนะครับเพราะว่ามันเริ่มเห็นถึงปัญหาเรื่องของการเงินแล้วนะครับมีการไปปลดโค้ชมันก็ต้องจ่ายค่าชดเชยให้กับโค้ชแล้วก็แบบอยากจะได้เงินตรงส่วนนี้เอามาทดแทนนะครับนอกเหนือจากเชลซีที่จริงๆอยากได้ตั้งแต่ช่วงซัมเมอร์ปีก่อนแล้วใช่นะครับแต่ว่าเอฟเวอร์ตันตอนนั้นเนี่ยเขาไม่ยอมปล่อยให้นะก็ยังคงอยู่ในลิสต์ของทีมที่อยากได้แต่ว่าอย่าประมาทนิวคาสเซิลนะครับตอนนี้เนี่ยสื่อบอกว่าโหนิวคาสเซิลสนใจอย่างจริงจังนะแล้วก็อาจจะเป็นม้ามืดในดีลนี้กอร์ดอนครับ18นัดยิงไป3ประตูครับผมสังเกตว่านิวถ้าเราพูดถึงนิวคาสเซิลนะมีข่าวกับซานิโอโรแล้วก็มีข่าวกับแอนโทนีกอร์ดอนคือเป็นตัวรุกอาจจะไม่ได้เหมือนกันเป๊ะสไตล์ไม่ได้เหมือนกันหรอกแต่แสดงว่านิวคาสเซิลต้องการเสริมตำแหน่งนี้จริงๆนะมีข่าวไปพัวพันกับตัวรุกเนี่ยใช่อาจจะได้ถ้าได้อาจจะได้แค่คนเดียวไม่กอร์ดอนก็ซานิโอโรแต่กอร์ดอนถ้าจะไม่ปิดค่าตัวแพงมากเลยนะคือที่เขาเรียกจากเชลซี50ล้านถ้าเอเวอร์ตันไม่เข้าตาจนจริงๆไม่ยอมปล่อยแน่เพราะนี่คือดาวรุ่งตัว S เบอร์ต้นๆที่เขาปั้นมาแล้วเขาก็คงอยากจะเก็บเอาไว้แล้วก็สร้างมูลค่าให้มากที่สุดแต่ว่าตอนนี้เหมือนสถานการณ์บีบบังคับปลดโค้ชแล้วก็หนีตกชั้นด้วยมันเลี่ยงไม่ได้ซึ่งกอร์ดอนผมว่าถ้านิวคาสเซิลผมว่าดูดีอยู่นะเหมาะอยู่ นี่ไปดูที่เขาทำท็อปสปีด
ล่าสุดนี่อันดับ2เพราะว่ามีโดนบูริกแซงไปคือตอนแรกอันดับ1เขาเป็นอันดับ1ของปีนี้ในปีนี้ของปีนี้อันดับ2เป็นนูนเยสทีเนี้ยมูริกมานัดเดียวมูริกบอกแซงแซงทั้งหมดเลยมูริกที่1แล้วก็กอร์ดอนที่2นูนเยสที่3คือเร็วแบบจี๊ดจ๊าดจริงๆมันเฉือนกันด้วยไอ้0จุดข้างหลังนะแต่นี่คุยกับปีเตอร์โบสเขาก็บอกว่าไม่มาก็เข้าใจได้เพราะว่ามีซีเอกอยู่แล้วมีปีกเยอะอยู่แล้วต้องขายออกก่อนปัญหาคือซื้อมูริกไปแล้วด้วยใช่ซีเอก็อาจจะลดน้ำหนักลงอ่ะนะครับคนนี้คิดว่าไงกี่เปอร์เซ็นต์ผมให้ 60% แล้วกันโอกาสย้ายผมให้เท่ากันแต่ไปนิวคาสเซิลนะอ๋อเหรอ 60% เชลซีน่าจะตัดผมว่าเชลซีไม่ควรซื้อปีกณโมเมนต์นี้น่าจะพอแล้วแต่ว่าซัมเมอร์ไม่โอเคถ้าผ่องถ่ายขายไปแล้วซื้อใหม่ไม่อันนั้นเข้าใจได้แต่ถ้าจะตอนนี้เลยผมคิดว่าเขาควรจะไปโฟกัสถ้าจะเอาจริงไอ้แบ็คขวาตะเกียบแบ็คขวากับกองกลางกับกองกลางอะไรเอาให้ได้คุณว่ากี่เปอร์เซ็นต์ผมให้น้อยนะคือผมรู้สึกว่าคืออย่างน้อยเอฟเวอร์ตันมีปัญหาก็จริงแต่อาจจะต้องยื้อเพื่อผลงานของตัวเองก่อนคือถ้าเยี่ยปล่อยสควอตออกไปหมดอะหมดแล้วนะแล้วอาจจะตกชั้นแล้วถ้าตกชั้นขึ้นมาจริงๆนี่คือโอ้โหเสียหายนะดันไปก่อนดีกว่าคือกอร์ดอนมันยังเก็บเอาไว้ใช้งานได้ครับนะไปปล่อยทีซัมเมอร์ดีกว่าค่อยไปเคลียร์แล้วก็มันอาจจะต้องรอการตัดสินใจของโค้ชคนใหม่ด้วยคือข่าวบอกว่าช็อตเนี่ยเอเวอร์ตันเนี่ยช็อตขนาดไหนถึงขั้นที่ว่าปลดกุญซือแล้วไม่มีตังค์เลยหรือเปล่าถ้าเป็นเช่นนั้นยังไม่รู้ไงถ้าเป็นเช่นนั้นแสดงว่าเราไม่ได้ไปดูละเอียดว่าพวกเขาตึงมาก่อนหน้านี้แล้วด้วยมันมีข่าวขายสโมสรอาจจะตึงไงแต่ข่าวขายสโมสรก็มีกระแสข่าวว่าโมชิรี่บอกปฏิเสธไม่ขายถ้ามันก็ยังงงๆข่าวบอกว่าข่าวตอนแรกบอกจะขายแต่เขาออกมาปฏิเสธแล้วก็ไม่รู้จะเป็นไปทิศทางไหนครับคนสุดท้ายของลิสต์วันนี้ก็มีโอกาสย้ายก่อนปิดตลาดจริงๆนะสำหรับมอริเซสไคเซโดนะครับโอ้ก็เป็นข่าวผมว่าชื่อเชื่อมโยงกับทีมใหญ่มาตั้งแต่ต้นมกราเลยนะฮะไบตันขึ้นชื่ออยู่แล้วครับเรื่องของการซื้อนักเตะของถูกที่เป็นของดีมาปั้นแล้วคาเซโดวัย21ปีก็เป็นหนึ่งในนั้นครับถ้ามีโอกาสย้ายทีมจริงๆก็น่าจะทำกำไรได้เยอะค่าตัวที่สื่อคาดเอาไว้ว่าตั้งเอาไว้ในทัก 70-75 ล้านปอนด์เชลซีลิเวอร์พูลให้ความสนใจก่อนอันนี้แต่มีเพียงแค่เชลซีครับที่ยื่นข้อเสนอเข้าไปอย่างเป็นทางการก้อนแรก55ล้านปอนด์แต่โดนปฏิเสธออกมาอย่างไรก็ตามนะครับล่าสุดอาร์เซนอลเป็นอีกทีมหนึ่งที่สื่ออย่างเทเลกราฟก็บอกว่าเฮ้ยสนใจเหมือนกันพิจารณาอยู่ว่าอาจจะเอาในก่อนปิดตลาดเลยเพราะว่าต้องการได้คนมาเสริมตรงกองกลางมาช่วยงานปาเตช่วยงานชาก้าบ้างเผื่อเจ็บเผื่อป่วยเผื่ออ่อนล้านะครับ ถ้าเกิดขึ้นจริงเนี่ยจะกลายเป็นแคร่งไบตันคนที่2ที่ไปอาร์เซนอลเลยนะถ้าย้ายไปอาร์เซนอลก็ต่อจากคอสซาเพิ่งไปมันใหม่ไบตันยิ้มเลยช่วงนี้นุ้ยปล่อยออกนี่รวยเละรวยเละเลยคือตอนเนี้ยผมว่ามันกำลังมีแบบสิ่งที่ผมว่าไบรตันเขาหยั่งเชิงอยู่ผมว่าถ้ามีใครจ่ายราคานี้จริงๆผมว่าเขายอมปล่อยยิ้มไปผมบอกว่าปล่อยแต่แค่มันยังไม่มีใครยื่นไอ้75จริงๆไงใช่แต่ทีเนี้ยตัวนักเตะก็พูดดีไปแล้วไปพูดในเว็บไซต์ทางการที่ผมไปนั่งอ่านมาก็คือเขาก็บอกว่าเขาโฟกัสกับทีมนะไม่ย้ายก็ไม่เป็นไรข่าวลือมันก็เป็นข่าวลือที่มันมีแล้วแหละแต่ถ้าถามว่าตอนนี้ผมก็แฮปปี้กับแบบสโมสรที่ให้โอกาสตัวผมอ่ะเขาบอกอย่างนี้เลยใช่คือผมว่าถ้าย้ายเขาก็ไปได้แต่ถ้าอยู่ต่อเขาก็โอเคที่จะเล่นไปจนจบซีซั่นได้เป็นตัวจริงอ่ะอารมณ์ประมาณนั้นเลยอ่ะคือผมว่าปัจจัยหลักมันคือการที่ผมว่า2ทีมหรือหลายๆทีมที่สนใจดีลนี้คือเขามองไคเซโดเป็นตัวสำรองตัวสำรองเนี่ยมัน75ล้านไม่ถูกอ่ะไม่ใช่อ่ะแล้วเชลซีอาร์เซนอลเนี่ยคือเขามีตัวจริงแล้วที่ตรงนั้นอยู่แล้วก็เลยทำให้ดีลนี้น่าจะยากแล้วนักเตะถ้าเกิดเขารู้ว่ามาแล้วสำรองแน่ๆใช่แลกกับการที่เป็นตัวประจำที่ไบรตันเนี่ยคิดหนักอยู่เขาก็ไม่ค่อยได้แบบกระตือรือร้นไปก็ได้ไม่ไปก็ดีนี่ยังไม่รวมแม็กอลิสเตอร์นะที่เดี๋ยวคิดว่าอาจจะไม่ใช่มกราคมนี้แต่ว่าช่วงซัมเมอร์โอ้โหสองตลาดนี่ไบรตันนี่โกยแบบเป็นร้อยล้านเข้ากระเป๋าแบบคูเลย่าอย่างนั้นอะไรอย่างนั้นแต่ว่าทอซาไม่ได้แพงมากไงสัญญาไม่ได้เยอะอ่ะโอเคนี่คิดว่าไงกี่เปอร์เซ็นต์คาเซโดผมว่า40อาจจะไม่เยอะไม่ถึงครึ่งผมให้20 40% ผมให้น้อยเพราะว่าค่าตัวแพงแพงครับใช่ๆมกราคมถ้าสัก50เนี่ยผมว่าเรียบร้อยละนี่มันคือราคาที่ฟันหัวใช่พูดตรงๆคือไม่ใช่ว่าไม่เก่งผมว่าเขาเก่งมีพรสวรรค์เลยแหละคนนึงน่าสนใจเลยแต่75ล้านเป็นราคาที่ถ้าคนจะซื้อจริงๆนะมันต้องแบบกูขาดถ้าผมแบบไม่ไหวแล้วจริงๆกูขาดตำแหน่งนี้แล้วเอาก็เอาว่าอะไรเงี้ยแต่ว่าพวกทีมที่เป็นขาดเนี่ยมันยังมีตัวเล่นอยู่ไงใช่เพราะนั้นเราไม่ได้เอี่ยวเลยนะลิสต์เนี้ยแมนยูลิเวอร์พูลซิตี้ไม่มีไม่มีเลยนะอืม
เป็นเหมือนเป็นลิสต์ทีมลอนดอนไม่มีเกี่ยวพันในลิสต์นี้ก็เพราะว่าไม่มีตังค์ครับผมนั่นแหละมันนั่นคือเรื่องปัจจัยสำคัญนะฮะนะอ่ะโอเคนะครับนี่คือ7คนที่รวมมาจริงๆมันก็มีนอกเหนือจากนี้อีกนะครับหลายๆคนแต่ว่าก็อาจจะไม่ใช่บิ๊กเนมอันนี้ดูน่าจะเป็นชื่อที่เราคุ้นหูมากที่สุดแหละพวกนี้น่าจะเป็นชื่อคุ้นหูแต่ชื่อไม่คุ้นหูหรืออาจจะเป็นชื่อคุณหนูที่ไม่ได้อยู่ในลิสต์นี้อาจจะมีเซอร์ไพรส์ต้องยืมตัวก่อนปิดตลาดไหมให้รอลุ้นดูครับผมอ่ะนี่คือทั้งหมดของเจาะประเด็นวันนี้นะครับขอบคุณผู้สนับสนุนอีกรอบนึงครับน้ำแร่ธรรมชาติตาช้างคอบอลคอช้างคอเดียวกันแล้วก็เคแบงค์จากธนาคารกสิกรไทยครับบริการทุกระดับประทับใจอย่าลืมโหลดแอปเคพาสมาใช้กันด้วยนะครับครับฝากกดไลค์ฝากกดซับสไครต์สยามสปอร์ตเหมือนเดิมแล้วก็เจอกับเจาะประเด็นได้ในวันพรุ่งนี้เรา3คนแล้วก็ทีมงานทุกคนขอตัวลาไปก่อนครับเจอกันใหม่เข้มข้นทุกบทวิเคราะห์เพราะเกมฟุตบอลไม่ได้จบแค่ในสนามลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสนับสนุนโดยเครื่องดื่มตราช้างธนาคารกสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจ